จากสถิติปัจจุบันนะคะแสดงให้เห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยในปัจจุบันนะคะเฉลี่ยออกมาแล้วผู้หญิงไทยเสียชีวิตด้วยโรคนี้ประมาณ12คนต่อวันซึ่งการดูแลรักษาและตรวจเช็คตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นได้นะคะพวกเราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้นะคะกับโครงการสวยสายบุญค่ะด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ร้าน Beauty Buffet ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะจะร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิเต้านมเฉลิมพระเกียรติภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะเพราะทุกความห่วงใยส่งต่อถึงกันได้มารวมพลังชาวไทยอ้านภัยมะเร็งเต้านมกันนะคะ